ดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Resto นะฮะและในช่วงนี้กับ Cake Speed นะครับที่ร้านที่เรียกว่าถ้าคุณไม่ชอบรถเดิมหรือไม่ชอบความเป็นเดิมของมอเตอร์ไซค์ที่คุณมีนะฮะมาที่นี่ได้เลย One Stop Service ที่เดียวกับร้าน Cake Speed นะครับเรียกว่า Big Bike Shop นั่นเองนะฮะแต่นอกจาก Big Bike ของที่นี่แล้วที่คุณผู้ชมเคยเห็นเรียงอลังการนะฮะช่วงนี้คุณเอก Cake Speed บ้า Harley Custom นะฮะดูสิฮะคัสตอมทั้งคันนะครับทั้งสปริงเกอร์แล้วก็รูปทรงแบบแบดบอยคัสตอมแบบนี้นะฮะดูแบบเก๋านะขี่ไปไหนมาไหนนะครับก็ผมว่ามันเป็นรถที่ดีนะฮะแล้ววันนี้ดูสิฮะของแต่งด้านหลังผมเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับถ้อยเสียทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อจากทางเคสปีดนะฮะมีทั้งแบบโอ้โหหลายอย่างฮะพักเท้าคัดหน้ากากกระจกมองข้างถ้อยเสียทั้งเส้นฟูลซิสเต็มเบรกเรมโบ้โช็คเรมโบ้ตัวเทพนะฮะหรือว่าโช็คโอลิงนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกของแต่งดูคติอพิเลีย ER 6นะครับหรือจะเป็นเบเนลลี่คือรถโคตรเยอะพูดไปก็ไม่หมดคุณผู้ชมฮะเดี๋ยววันนี้ต้องไปพูดคุยกับพี่เอกหน่อยดีกว่านะฮะเดี๋ยววันนี้นี่ดูเดี๋ยวคุณผู้ชมอยากจะลุกให้ดูนิดนึงรถแบบทรงเก่ามากนะเครื่องอะไรมาครบมานะฮะทุกอย่างชายนี่เงาเห็นแล้วแบบแต่เขาจอดในห้องแอร์นะก็ไม่มีอะไรลำบากนะครับเครื่องแบบโอ้โหเสียงซุ้มเสียงแบบดุดันนะครับดูฮะอารมณ์แบบควบม้าเหล็กนะฮะเก่าๆดิวิ่งง่ายด้วยไม่ลำบากมากในการขี่แต่ว่าคุณผู้ชมฮะต้องใส่ขายาวและรองเท้าบู๊ทนะฮะเพราะถ้าไปปั่นโอ้โหเป็นเบลนี่ก็ร้องเหมือนกันนะฮะแบบเจ็บนะถลอกแน่ๆนะฮะขี่ฮาร์เลย์ก็ต้องแบบใจรักชอบลำบากแต่ว่ามีสไตล์รถที่นี่หลักๆเลยนะฮะไม่มีทะเบียนไม่ทำไม่แต่งนะฮะเพราะเป็นการลงทุนที่เสียประโยชน์นะครับแล้วคุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้านะอีกเยอะเลยจริงๆแล้วก็รถที่ได้รับรางวัลนะคุณผู้ชม Summer X เนี่ยคันนี้ได้รับรางวัลนะครับที่1ในการประกวดแต่ง Summer X ดูดิฮะแต่งแบบมันมากคุณผู้ชมท่านผู้ชมอยากจะมีคอนเซปต์แบบนี้มาทำที่ Cake Speed นะฮะทุกอย่าง everything ปุ่มเป็นแบบ engine start คือผ่าทุกอย่างหมดละผู้หญิงขี่ได้นะฮะในหมู่บ้านสบายเลยควบคุมง่ายล้อหน้าดูนะฮะยางมันล่มดูแลง่ายคันนี้วิ่งหลักประมาณไม่ถึง60โลไม่ได้ขี่ไปไหนเป็นรถจอดโชว์นะครับแล้วเมื่อกี้นะฮะเราได้เปิดไปแล้วเห็นรถเยอะแยะมากวันนี้ขอต้อนรับพี่เอกสมิทธ์ครับสวัสดีครับพี่เอกนะอีกครั้งหนึ่งโอ้โหกิจการเปลี่ยนไปเยอะตอนนี้ของแต่งนี่ขายแบบเยอะมากแล้วรถนี่ถามจริงฮะมีอยู่ในครอบครองที่ร้านเนี่ยกี่คันครับประมาณ10กว่าคันครับผมผมว่าเกินมั้งครับเนี่ยนะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นคนชอบรถคัสตอมอยู่แล้วไม่งั้นไม่เปิดร้านหรอกคอนเซปต์เคสปีดคือถ้าคุณไม่ชอบรถเดิมนะฮะต้องมาที่เคสปีดถูกต้องครับแล้วตอนนี้ลูกค้านี่เห็นมาตั้งแต่เช้าเห็นในใช่ใช่ตอนนี้เป็นตอนนี้ร้านเราเปลี่ยนเป็นแนวแบบขายของแต่งอย่างเดียวเป็นสำนักแต่งสำนักแต่งรถเราไม่ได้ขายแล้วเพราะมีปัญหาเรื่องทะเบียนเรื่องนำเข้าครับใช่เสียเวลาใช่ก็เลยมาอย่างนี้ดีกว่าแนวนี้ดีกว่าแนวชอบสองคันนี้อะไรพี่เอกนี่ชอบส่วนตัวครับอ๋อนี่ส่วนตัวใช่ส่วนตัวนี้ทำไปชอบอย่างนี้นี่ลงทุนประมาณเท่าไหร่ตรงนี้ทำไปน่าอยู่มาแต่งค่าแต่งอยู่มาแสนกว่าบาทโอ้โหแสนกว่าบาทเองนะไม่จำเป็นต้องไปช็อปใหญ่ๆมาเสียเงินซื้อของอะไรแสนกว่าบาทหล่ออย่างนี้ละใช่ครับผมนี่ใช่ทีนี้เราจะเน้นดีไซน์ครับไม่เน้นแบรนด์เท่าไหร่อยากได้แบรนด์ก็บอกจัดให้มีเหมือนกันมีครับผมแต่วันนี้ก็หล่อมากเลยนะฮะครับไหนแบบอะไรเงี้ยทะเบียนหมดมีเบียนหมดครับทีนี้ผมถามนิดนึงเห็นแบบลงในไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กของทางเคสปีดเยอะมากเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่เช่นพวกZ800ตัวอย่างฮอต Z800 ER6 Ninja 300 CBR 250 CBR 500ล่าสุดรายการออก CBR 650F 650F เป็น4สูบเรียงแล้วก็ล้อหลัง180เสียงไม่ต้องหวานแน่นอนหวานเลยราคาเล้าใจด้วยเปิดตัวที่285รถใหม่ Honda Big Wing ถูกมากนะใช่285จอง2คันแล้วจองสปอร์ตกับเนเก็ตไปซื้อมาไว้อีกเพื่อทำมาทำของแต่งไงทำแต่งใช่ครับทีนี้เราไปดูของแต่งนิดนึงพี่เอกครับอันนี้คันนี้คือได้รางวัลนี่รางวัลของ Honda ไอเดียนี่คืออารมณ์เทียนสปีดอารมณ์ใช่เพิ่งล่าสุดผลงานล่าสุดอันนี้ล่าสุดเพิ่งเสร็จประมาณการแต่งเท่าไหร่ครับแต่งไปนี่มันมาจากญี่ปุ่นมาแนวนี้เลยครับแต่ว่ามาทำปรับทรงเพิ่มนิดหน่อยประมาณ 4-5 หมื่นแล้วมีทะเบียนครบทะเบียนครบเลยครับเพิ่งจดไปนี่ยังไม่ขี่โชว์งานไหนยังฮะยังไม่ขี่เลยครับน
ครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ก็ที่ได้รางวัลนี่ซูเมอร์ใช่อันนี้ตอนนี้ตลาดตอนนี้กระแสกำลังตอนนี้กำลังดังกำลังมาแรงแซด800แซด800ใช่ครับนี่ของแต่งมีอะไรอ่ะพี่ก็มีพวกกันสะบัดไฮเปอร์โปรสีนี้หรอกเดิมมันสีดำตัวนี้รถตัวนี้โปรดักต์จะมีดำกับส้มครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นแดงตามสไตล์ร้านเราดำแดงเปลี่ยนสีใหม่ก็มีพวกอัคเซสซอรี่กันล้มก้ามเบรกกันสะบัดกระจกคือแต่งทุกอย่างให้มันตอบโจทย์ลูกค้านี่คือเราอะเราแต่งไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าใช่ครับเป็นดิสเพลย์ให้ลูกค้าดูเป็นดิสเพลย์ที่นี่ครับผมทำแบบเนี้ยอย่างกระจกแล้วคงราคาเงี้ยราคานี่ตรงนี้แต่งทั้งคันทั้งคันตรงนี้ประมาณ 50,000 กว่าบาท 50,000 กว่าบาทเองเหรอ 50,000 กว่าบาทรวมท่อเหรอท่อด้วยครับท่ออยู่ที่ 9,900 ท่อไอเซลตัวนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูของสเปนครับท่อไอเซลอันนี้คือท่อไอเซลครับของสเปนครับช่วยเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องเสียงซุ้มเสียงแล้วก็เรื่องพละกำลังที่มากขึ้นแล้วตัวนี้มีใส่กองอากาศแต่งด้วยอ๋อจะไม่มีท้องมากขึ้นใช่ครับนะฮะแล้วเราขี่บิ๊กไบค์เหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วขี่กันมานานแค่800เนี่ยวิ่งดีไหมจัดการถือว่าตอบโจทย์ได้ทุกออกทริปก็ได้ในเมืองก็ดีนะน้ำหนักมีหนักไหมเพราะผมดูลูกทรงคนไม่ค่อยขี่มอเตอร์ไซค์นี่มันสามร้อยกิโลโพซิชันมันค่อนข้างสูงนะฮะสูงตัวนี้ออกตัวใหญ่รุ่นนี้ออกมาลูกค้าจะชอบโหลดเพราะออกแบบมาไว้สูงมากแต่นี่ไม่ได้โหลดนี่ไม่โหลดนี่สูงเลยนะฮะสูงเลยคือลงสนามได้เลยนะใช่ครับใช่เป็นรถที่ขี่แบบแบนคงได้เต็มที่ด้วยคือรุ่นนี้ออกมาค่อนข้างจะไม่ต้องแต่งอะไรมากมายเลยออกมาหล่อมาเลยอันนี้ออกห้างเท่าไหร่ครับเนี่ย375,000 375ครับจะแต่งแบบยัดลงไปอีกหน่อยนี่หล่อเลยนะคนละใช่ใช่แนวในเกียร์ผิดหูผิดตาใช่ใช่แต่ว่าคันนี้ยังถือว่าให้เกียรติรถอยู่นะฮะยังไม่เปลี่ยนอากาศยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่ผมเห็นทุกคันใหม่ก็เปลี่ยนหมดอ่ะยังใหม่อยู่แล้วอันนี้อ๋อจานเบรกจานเบรกแต่งใช่มีจานมีสายเบรกเนี่ยชิลหน้าจานเบรกท่อฟูนี่แล้วก็แน่นอนฮะไฟเลี้ยวก็เปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนหมดของแต่งร้านนี้ที่จำเป็นผู้ชมมาที่เดียวเนี่ยได้ครบเลยนะฮะถ้าจะมีอะไรก็โทรมาสอบถามหรือจองคิวการแต่งก่อนได้ครับวันนึงลูกค้ามาเยอะมากได้ประมาณ10กว่านี่แค่ขนมนะมาดูแถบนี้อย่างคุณผู้ชมเห็นทำยังโซเลยฮะนี่โทษนะฮะร้านขายมอเตอร์ไซค์อะฮะ นี่มันจอดเรียงแบบโอ้โหจอดเรียงให้ลูกค้าเป็นตัวอย่างคือบางทีลูกค้ามาเนี่ยรถเดิมๆแต่ว่ามาแล้วคิดอะไรไม่ออกคืออยากมันมองภาพเห็นไงมองภาพเห็นใช่ใช่ดูกติก็ยังเอาใช่ก็ยังมีมีดูกติปั๊ม M4 ด้วยใช่ครับว่างไม่ได้ตัวนี้ก็ยอดนิยม795 795แต่งยับนะฮะใช่ครับใส่ชุดสีใหม่ยังดูปกติขึ้นอ๋อนี่ท่อสเปรย์ด้วยเหรอท่อสเปรย์ครับไอเซลไอเซลตัวนี้มันแบรนด์นี้กำลังมาแรงเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนโมโต GP ของมาเลเซียด้วยไอเซลนะฮะโอ้โหแต่งยับจริง795อันนี้งบประมาณแต่งเยอะไหมครับเนี่ยคันนี้น่าจะร่วมแสนนะขอฟังเสียงไอเซลหน่อยนะฮะได้ครับขออนุญาตไม่ต้องไปซื้อเธอมีอะไรอย่างนี้ไปแล้วอะแนวฮาร์ดคอร์ดอันนี้ราคาคู่นี้ให้ทายอะไรผมขอเดาอ่ะผมให้นะทั้งเส้นมาฮะเป็นสลิปออนอ๋อสลิปออนเนาะ12,000ใช่ประมาณนี้18,500 18,500ใช่คู่หนึ่งของใหม่คุณผู้ชมไปซื้อแบรนด์อื่นนะฮะก็อาจจะโดนไปประมาณ30,000กว่า30,000 40,000ใช่นะครับนี่มาแล้วมีของเลยมีครับมีของครับมีเยอะสต็อกเยอะทุกอย่างที่พี่เอกจอดมีทุกอย่างมีของแต่งทุกอย่างใช่ครับมีอินสต็อกหมดใช่ครับและอันนี้อะไรอันนี้ MSX นี่อันนี้ขวัญใจวัยรุ่นใช่ผม MSX ซีรีส์ฮอร์โมนใช่ใช่มีซูมเมอร์กับอันนี้แหละ MSX อันนี้ก็แต่งแนวๆคล้ายๆมอนเตอร์ทัวร์ดูกาตี้ครับดูฝั่งนี้คุณผู้ชมต้องมาดูฝั่งนี้ไอ้นี่อะไรพี่ชามแต่งหรอครับหมุนมันสวยงามไม่เฉยไม่หมุนไม่หมุนไม่ได้ทำเหมือนดูกติใช่ใช่มันจะเป็นนี่ได้ไงทำมันดูกติค่าแท่งนี่รถวัยรุ่นนิยมใช่ครับอันนี้เป็นยังไงมาไหนล้อนุ่งล้อหน้าเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่รูปทรงคล้ายๆแต่ว่าแค่เปลี่ยนให้มันสวยงามขึ้นมีอกไก่ล่างเพิ่มท่อคู่อ๋อไอ้นี่คือเพิ่มทำให้เพิ่มความสปอร์ตขึ้นใช่ปั๊มเมมโบรนะฮะสายเสยเต็มหมดนะครับท่อคอยเอ่ยนะฮะสวิงอาร์มเป็นอลูมิเนียมของเดิมเป็นเหล็กแล้วก็ท่อนี่เป็นท่อคู่พอดีเป็นท่อเดียวออกข้างเดียวอั
ันนี้งบประมาณการแต่งนะก็ประมาณอย่างเงี้ย 4-5 หมื่นครับประมาณ 4-5 หมื่นประหยัดอย่างนี้ได้เลยได้ครับกระจกโอ้โหมันแบบมันเปลี่ยนยับจริงๆนะแล้วซุ้มเสียงเปลี่ยนจากเดิมไหมเดิมรถเงียบไหมเงียบเงียบฉี่เลยเงียบมากมีเสียงขึ้นเยอะใช่นะพี่เอกขี่สนุกขึ้นนะฮะแล้วก็มีเป็นพวกนี่ละอันนี้ CBR CBR 500 X 500อันนี้ออกแอร์เอเวนเจอร์ดินนี่ไปต่างจังหวัดได้เลยได้ครับขึ้นดอยไปเที่ยวได้หมดสบายอันนี้อันนี้แต่งอะไรเยอะไหมฮะก็เปลี่ยนสีจากขาวเป็นแดงดำมีท่อคันนี้แต่งเรียบๆครับครับใช่เอเวนเจอร์อันนี้มันต้องใช้งานได้สบายใช่ครับใช่มีการล้มมีท่อชุดสีถามจริงขี่ครบไหมฮะไม่ค่อยได้ขี่ครับพี่เอกไม่ได้ขี่คือแต่งให้ลูกค้าดูใช่ให้ลูกค้าดู